สบายดีสบายดีภาพบรรยากาศยามเช้าพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านพ่อตองเหลืองพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็นี่เมธาแพทย์มันก็ลุกพี่น้องบ่ให้ปลูกกลางมุงก็บ่กลางพี่น้องเมธาแพทย์นะเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในยามเช้าเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นบอนที่จะปลูกสลาเนาะโดยการเป็นเจ้าภาพของอาญาแม่จันทลีคำวงศาเนาะนี่พี่น้องเฮาก็ลุยแต่ว่าฝนตกอีกแล้วพี่น้องบ่ฮู้นะเช็ดอีกแล้วนี่พอในสร้างเพิ่นก็คันฝนตกแล้วบ่มาพี่น้องเฮาเนาะพวกเฮาก็จะได้มาต่อเฮ็ดอันมุงอันนี้นี่เนาะต่อไปเนาะมุงเอาแบบจังได๋พี่น้องเอ้ยเอาก็เอาพระบัตรที่มางออกจากเฮือนเซาติกหั่นนี่มามุงเนาะพี่น้องเนาะมามุงนี้มามุงนี้แล้วก็มาเฮ็ดต่อเฮือนเมธาแพทย์พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทางยะพอสำแพงเพิ่นส่งเงินมาจำนวน150เหรียญเนาะมามุงสังกะสีให้เมธาแพทย์ให้อันเซาติกแล้วก็เฮือนอันออกไปเฮ็ดอันตกิดเขาแล้วนี่ก็จะได้มางออกพี่น้องผ่านนี่เนาะแล้วก็สิต่อเป็นเฮือนครัวเอามานี่เพิ่นทําบ่อนบ่อนดอกไฟพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เช็ดเป็นคันเป็นคันได้เพิ่นก็น่าจะขึ้นทางนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะพอทางเก่าเพิ่นเนาะทางนี้ก็อาศัยบัดขึ้นลงๆพี่น้องเนาะขึ้นลงๆพี่น้องเอ้ยก็สิคอยเบิ่งคอยปรับปรุงให้แม่เฒ่าต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งภาพบรรยากาศตอนเช้านี่พี่น้องเอ้ยนี่เช้านี้เพิ่นก็ตื่นขึ้นมาแล้วแม่เฒ่ามีก็ตื่นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็นี่พี่น้องเอ้ยบ่คูนบ่นุ่นแท้เพิ่นพยายามแฮวล่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเตรียมเครื่องเพิ่นเอาข้าวเอาน้ําอีหยังต่างไปพยายามแฮวเนาะอย่าแต่พอกิ้งแล้วถ้าเอาอันนั้นถ้าเอาอีหยังก็พี่น้องเลยถ้าเอาอันท่านไปใส่น้ําบ่บ่น้ําเนาะแล้วเพิ่นสิไปน้ําหลังพี่น้องส่วน2คนนั้นไปก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นม่านเด้พี่น้องเอ้ยไปตะเถือก็ได้อันนี้มันโต๊ะไอ้คุณเอาไว้ให้เฒ่าเฮากินเด้อแม่นแหละอันนี้นะเด้อเนี่ยเพิ่นจกไว้เด้อพี่น้องไอ้คุณเนาะพากันคั่วกินเด้อพากันอบพากันแกงกินเด้อแล้วก็เอาไว้ถึงหัดไอ้คุณก็ดีเด้เนาะได้คงกินมาก็ให้พี่ให้น้องเนาะดีเด้อไอ้คุณก็ได้ซอบบ่นั่งก่อนนั่งเบิ่งซาลียางตึมเด้อมายางอันนั้นแล้วมันซ้อยแล้วก็ยางตึมมันเม้นแต่หน่อยนึงหั่นน่ะมันเม้นยางซาติกซาลี1เข้าพี่น้องเอ้ยเนาะป้าน้องเฮาจะเฮ็ดนั่นก่อนเฮ็ดบ่ล้างถ้วยเนาะเฮ็ดหานล้างถ้วยดีๆให้อันน้องลีก่อนน้องเอ้ยค่อยพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยคนเดียวแดเนาะเห็นดากะซาได้นึงพี่น้องเอ้ยป้าเมื่อคืนฝนตกแห้งเลยเนาะผักดีเฮาปลูกอันผักปลูกนั่นมันฮักนั่นตกแต่มื้อค่ําเมื่อเว้นมาแดดแค่แดเฮาได้นั่นเนาะโอ้น้องน้องเอามาปะนี่หมดคืนบ่งเฮาซ่อบนเกาะไว้แม่ติก็สุกอ้ายอ๋อบ่ติก็สุกเด้อดีแล้วเฮาบ่ต้องมาหลายเนาะมาหลายเปลืองโอ้เพิ่นก็ฮู้เด้พี่น้องคันเขาเย็นหลายเพิ่นก็บ่มาเนาะเพิ่นอุ่นดีแล้วน้องเอ้ยจังซี่แหละถูกต้องละต้องละอุ่นข้าวเย็นโอ้ยเดี๋ยวนี้อุ่นข้าวก็เป็นละเด้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยบ่สั่งอุ่นแล้วเนาะกินหมดละก็ป้ามันแข็งหลายละก็ทิ่มซื่อๆเนาะ
เดี๋ยวนี้ก็เออหูอุ่นข้าวแล้วอันนี้แหละเขาทิ้มบ่ได้เนาะเขามาอุ่นสิก็เป็นข้าวอุ่นข้าวเย็นข้าวข้าวแข้งข้าวอ่อนมือบ่เป็นข้าวแข้งคือแต่เก่านี่เวลาเขาจะได้ทางนี้เนาะทางร้านเขาปลุกลูกไก่ไอ้นู่นว่าเขาปลุกนี่บ่ได้ปลุกนี่มันเม่นเนาะสัตว์ปลุกนี่เม่นเขาจะปลุกแต่พี่เอาพุ่นเบิ่งโอ้คักไปเนาะเบิ่งวาดภาพไปเนาะเป็นแบบเพิ่นเอิ้นว่าเป็นหมู่บ้านเลยดีใจที่สติกตัดสินใจมาอยู่ล่ะวันนี้ไปอยู่ป่ามันมียุ่งบ่มีข้าวกินเนาะมันก็ยักมาโอ้เนาะจ้าเนาะบ่สลัดไปอยากอยู่แต่ป่าเนาะบ่คือซอลี่เนาะซอลี่คนสลัดเนาะอยากกินข้าวก็ได้กินอยู่นี่อยากอาบน้ำก็ได้อาบเป็นบ่อยากจะเลี้ยงสัตว์ก็ลิ้นอยากเฮ็ดสวนส่วนก็มีดินเฮ็ดเนาะอยากกินแม่ย่างก็ไอ้ก็มีรถย่างพาไปซื้ออยู่นอกพุ่นเป็นบ่อยู่ป่านี่ได้ย่างเป็นบ่ย่างแล้วก็บ่มีไฟสวยอีกเนาะยืนนำไอ้นำเด้อสบายไอ้นำพาเฮ็ดพาสร้างจังซี่แหละจุ๊บจนได้กับพุกสลาแม่จันทรีเพิ่นพุกสลาให้ให้บ่นั่งซุ่มกันอยู่พุ่นบัดนี้นะตัวสาวชิคอยังกินเนาะนี่เอาตัวข้างก็ได้ไอ้เจ้าคว้าเด้อไอ้สิได้เอาไปนอกก่อน้องคั่วกินรถไอ้สิไปกินข้าวอยู่นอกไอ้สิไปซื้อทานให้อันพ่อคิงแล้วไอ้สิไอ้ไปซื้ออันนั้นไปซื้อยังก่อซื้ออันท่งให้ข้าวอีจอมอีย่งเด้เขาพ้องเฮียนไอ้พาไปยามเด้อหรือว่าเมื่อใดน้องอยากไปยามแล้วก็บอกไอ้พาไปยามเด้อเฮาเฮ็ดเฮือนนี่ไอ้เฮ็ดอันนี้แล้วก็เนาะตุบแล้วก็เนาะเด็กน้อยมีบ่อนเอาปู่ย่ามาลิ้นน้ำปู่ย่าก็อยากมาลิ้นน้ำก่อพออีกทิ้งว่าบ่เห็นเบิ่งบัดอันนี่เฮาปุกอันแล้วก็บ่ทางว่านี่เนาะแล้วเรามาปู่กับย่าก็สิมาคันบ่มีบ่อนนี่ล่ะปู่ย่าบ่มีบ่อนนั่งนะปู่ย่าก็สิมาลิ้นน้ำโอ้เสียงเครียดห้องม่วนเนาะได้ยินตลอดเลยพี่น้องเอ้ยปีหน้ามันมีอันน้องป่าน้องเอ้ยคนน้องป่าเบิ่งเทื่อน้ำอยู่สิกข้อก็เป็นล่ะเด้สติน้องอัน FC บอกว่าถ้าเอาอันฟาร์มอปุกว่าสัตว์บ้านอาจจะไปซื้อรุ่นปุกอ่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุที่บ่าวบุญนำบ่ปุกนี่ย้อนยังทั้งเทิงนี่ก็มีอันกันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งรูปนี้ก็คือว่าเราต้องอันมีแบบปุกโดยเฉพาะนะพี่น้องถ้าเขาเอาเล็กบ่เอาถ้วยยังไปปกแล้วเป็นข้าวซืดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นข้าวซืดเป็นข้าวที่แบบข้าวเหนียวนะพี่น้องมันจะกำบ่ติดกันพี่น้องเอ้ยเนาะตามวิถีชีวิตที่บ่าวบ่นำได้ดำรงชีวิตมาอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านอาจจะไปซื้อ2อันซื้อให้อันสติกอันนึงเนาะ
ชัดเจนอันนึงเขาก็เอาอยู่ตัวนี้นี่เพราะว่าคือว่ามันใกล้ได้มันขั้วกินพอกินมันได้ก็ได้เนาะเขาก็แบ่งไปพุ่นได้เนาะมันแบ่งพุ่นได้แล้วบ้านนั้นแล้วก็เฮ็ดสลายใหญ่แล้วก็คันมีของกินร่วมก็ไปกินกันทันเด้อกินข้าวชื่อเอาติฮวดไอ้ฮวดเอาแล้วมอมีแล้วเนาะอย่างแต่ฮวดกับอันบอนวีเข้าแบบนั้นเนาะแอบเข้าแด้เนาะแอบเข้าแด้แบ่งบ่าวบ่าวน้ำก็สิไปกินน้ำพุ่นได้กินทั้งพี่ได้ต้องแบ่งความเป็นส่วนตัวให้กันพี่น้องไอ้พอมันอันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วเนาะมันบ่เป็นลังเดียวส่วนเอาใจใส่ก็มีแต่เมทัลแพทย์นั่นแหละพี่น้องไอ้มีนากระจีเขาเพิ่นมากินอยู่โต๊ะหินนี้เมทัลแพทย์เป็นเมทัลที่บ่มีใครดูแลบ่าวบ่าวน้ำก็สอนบ่มีญาติมันซะแต่ดูแลกับมันทุกคนนี่แหละพี่น้องไอ้สาวลีสาวติ๊กบ่าวนูนบ่าวคุณก็ดูแลดีคือกันเลยพี่น้องไอ้เนาะแต่ก็ว่าแหละแต่อาจจะใช้เป็นพิเศษเพราะว่า FC ก็เป็นห่วงเพราะว่าเมทัลแพทย์เป็นคนเดียวที่บ่มีญาติบ่มีบ่มีญาติมาซั่นๆเนาะบ่มีลูกบ่มีเต้าพี่น้องเอ้ยเฮามาปีนี้เท่าไหร่ล่ะพี่น้องเท่าไหร่ล่ะเนาะเมทัลแพทย์เนาะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่แล้วส่วนตัวลิงพี่น้องเอ้ยเฮาก็ขึ้นไปปล่อยอยู่พู่นไปปล่อยปลาถึงพุ่นเนาะบ่าวบ่นำก็ได้ขึ้นไปเบิ่งเมื่อวานนี่ก็ให้น้องห้อยเพิ่นเลาะกินอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่คือว่าแล้วเข้าป่ามันก็ลืมป่าไปพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นสู่ธรรมชาติเด้พี่น้องเนาะโอ้โถพี่นานี่ก็อันนี้อันนั้นเด้ออันเคลื่อนน้อยคันยำแฮ่แล้วก็ทอนมาเอามาไว้เฮ็ดดังไฟก็ได้หมดเด้อขนาดอยู่เวียดนามน่ะเนาะบ่าวใหม่ซื้อเขาก็ยังเอาเล็กไปห้อยจูดดังไฟสิเพิ่นอันความเพิ่นประหยัดได้คือเฮานี่คือเข้ายังต่างเฮามาดังได้หมดเลยชาวเวียดนามนี่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนที่บ่าวบุญนำได้เป็นทหารเนาะไปทัศนะอยู่ทางเวียดนามพี่น้องเอ้ยใบไม้นี่ลูกตื่นเช้ามาเขาจะกวด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 แล้วก็เอาอันเล็กหรือว่าเหล้าไม้พี่น้องเอ้ยเนาะส่วนแรกก็จะเป็นเล็กแหละเล็กเป็นเล็กเส้นน้อยๆนะสมากันห่มนี่นะพี่น้องห้อยๆๆไปยาวๆไว้เป็นคือโดนฟืนเลยเวลาดังไฟก็เจ้าดังตะโลนก็เอาใบไม้เข้าไปเลยแย่เข้าต้นไม้ต้นนึงนี่สามารถตั้งอยู่ก็กินได้เด้พี่น้องเขาเจ้าเห็ดใบไม้เด้บ่แม่นต้นเนาะใบมันซื่อๆจังซั่นแหละเขตเฮานี่มันยังอุดมสมบูรณ์พูดเนาะนี่เนาะเคือเข้าคือไอ้ยังแต่เอามาดังหมดพี่น้องไอ้บ่ามันทิ่มละครับนี่สิได้ต่อน้ําให้ซาวติกไปแด้พี่น้องเอ้ยช่วยไปเฮ็ดพื้นไปซอกเอาซอกพื้นมากองไว้แบบนี้เนาะนี่ซาวลีเพิ่นก็มากองไว้เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วพี่น้องเนาะเหลือแต่ตกมาพุ่นตกนั่งก็บ่ลุกมีแต่พ่อบุญไทยเนาะบ่ทันมาน้ําเฮากะยามายําใดก็มาเนาะน้องเนาะเฮายืนนิท่าเพิ่นเอาเพิ่นมายําใดก็มาต้องมาจังได๋น้องเสื้อบ่คันอันนั้นเนาะคันเพิ่นเฒ่านี่เพิ่นต้องมาเนาะมันบ่มีแห้งเลยเนาะคันว่าอีมุกเพิ่นผู้สาวอยู่คนเดียวก็สัญญาณอยู่ป่าเนาะยานเข้ามากุ้มก็เนาะบ่ฮวนเพิ่นได้เนาะต้องมาเนาะเฮาต้องน้องก็ช่วยอายได้ช่วยระดมว่าอันฮอดย่ํามันเพิ่นเฒ่าคนเนาะไปมาอยู่นําลูกนําหลานไปอยู่นําน้องอยู่พี่บ่เป็นหยังดอกว่าซี่เด้อคันว่าอีมุกคันบ่อยากเข้าเฮียนก็บ่เข้ามันผู้เยอะแล้วว่าซี่ผู้เยอะแล้วเฮียนก็เฮียนบ่ได้แล้วบ่คือยงอีเต้าอย่างผู้น้อยอีเต้ายงผู้น้อยหูบักงามเด้อนี่นะอีเต้าน่ะผมยาวอันอีจ้อมคือน้องย่ามาน่ะย่ามาถ้าได้หน้าคือน้องติ๊กคืองามงามคือน้องมันนั่นก็โอ้ยเขาเฮียนได้พวกกับมาเลี้ยงน้องนี้เนาะได้เฮ็ดเวียกเงินเดือนกินก็เอาเงินมาให้แม่แต่ละเดือนดีแล้วน้องมีลูกเป็นคนเบิ่งในตอนหน้าบ่ทุกข์แล้วน้องเอ้ยน้องสบายแล้วตอนหน้าน่ะมีลูก3คนเบิ่งอ้ายก็สิเบิ่งก็สิมีแต่จุดเล็กน้อยละเบิ่งเฮาน่ะอ้ายก็อ้ายเบิ่งน้องตอนนี้เบิ่งอันจุจอมจุยงตอนนี้ย่ามาเขาเจ้าก็เป็นคนเบิ่งเฮาคืนเบิ่ง
เบิ่งอายบุญนำแดเบิ่งแม่นกแดเบิ่งปูเบิ่งหญ้าแดเบิ่งน้องแดนี่เบิ่งพ่อคำน้อยกับเบิ่งเพิ่นอยู่ป่าเพิ่นก็ส่งเฮาเทื่อละน้อยเนาะพ่อเนี่ยก็เป็นพ่อได้เนาะก็ส่งเฮากันว่าบ่ติจอมหันแม่บอกว่าพ่อติจอมหันลูกสาวเป็นลูกสาวขึ้นฮอดลูกสาวหันว่าสิไปยามเบิ่งอย่าบ่อย่าไอ้สิพาไปมื้อนี้บ่น้องให้ไปบ่ไปคันไปเมื่อละบ่ให้เฝ้าเฮือนเนาะอย่าเขาลักเครื่องเนาะสันอาจิส่วนอันพอคิงกับอันแม่มิตรพยายามเด้อส่วนพ่อกับแม่หันพยายามปูเออแม่ปูพยายามแล้วแม่แหละเบิ่งไอ้สิไปบอกก่อนเด้อสันน้องเฝ้านี่พ่อคันเฮาไปเมื่อใดบ่มีผู้ใดเอาข้าวให้แม่เฮาแพทย์กินเนาะแม่เฮามีนี่เอาไปนําบ่มื้อนี้พยายามเอาพยายามเนาะแล้วน้องๆอยู่กับแม่ทาแพทย์กับพระจันทร์เด้อ3คนก็ได้เนาะ3คนได้เด้ออาจจะไปบอกอันเขาก่อนเด้อกินข้าวกินน้ําแล้วก็เดินทางเนาะเอาเขาเจ้าไปยามพี่น้องไปถือว่าเขาจะจมว่าขึ้นฮอดแม่นบ่อยากเห็นแม่นบ่แม่มิตรนะแม่มิตรว่าบ่เคยเห็นพ่ออีปูแม่ย่าได้อ่ะนั่นน่ะเด้ออาจสิไปบอกเพิ่นก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะบ่าวมานําก็สิได้นั่นโอ้ป้าแต่งหน้าแล้วนี่คือวอกแท้มื้อนี้ลูกศิษย์พยายามมันนั่นเด้อพยายามมันจ้อมเด้อจ้อมกับย่งเด้อสิเอาเข้าแม่มิตรพยายามเด้อแล้วกลับมาลูกสิซื้อกาแฟให้กินเด้อแน่อันนี้น่ะไปล้างอ้วยเห็นบ่เอาให้แม่น่ะอ้วยเอาไปล้างเด้อไปล้างแล้วเมียนไว้ตาเด้ออ้วยนี่เห็นบ่แมงวันมาจับขี้เดียดเด้ออเอาไม่ทำมีไปใส่ละบ่จะโทรบอกอันนั้นก่อนโทรบอกอันกับพี่น้องเลยโทรบอกอันโอ้บ่น้องบ่าวบุญนำจะโทรบอกอันปู่กับย่าอันแต่งตัวดีๆให้อันจอมใจบุญยงเต่าน้อยก่อนเพราะว่าพ่อเขาเจ้าจะพยายามเลยเนาะโอ้พี่น้องอยู่แบบธรรมชาติเลยพี่น้องเนาะนะสุดยอดเลยพี่น้องเลยผู้ใดบ่มาสัมผัสบ่ฮู้พี่น้องบ่าวบ่นำจนคือว่าแหละพี่น้องเลยก็จนบ่อยากเมื่อแหละแท้ๆจริงแล้วถ้ามีห้องมีเฮือนมีครอบมีครัวก็อยากเมื่อแหละแต่ว่าจำเป็นพี่น้องต้องอาศัยอยู่กับเขาเจ้าพ่อบ่มีเฮือนนอนบ่มีเฮือนอยู่เถอะพี่น้องตอนนี้ก็ซ้ำกับฮัลโหลน้องอันน้องยืมเงินบ่น้องเอาโทรศัพท์ให้แม่ล่มนิดนึงเดี๋ยวไอ้มีเวียกล่มเพิ่นว่าอีพ่อเดี๋ยวอีพ่อมาบ่มาว่าเราอันยังไปเอารถอยู่เอารถอยู่ใส่แน่คันน้องมาแล้วบอกอีพ่อบอกอีแม่จังสิอันจุดเล็กน้อยมื้อนี้บ่เฮาเข้าเฮียนเด้อพักเราไอ้นําสิเอาอันปู่เอาย่าเขาเจ้าอยู่ป่าพี่พยายามแล้วบอกอีแม่แต่งตัวมัดผมให้อันให้อีแป้นหันมัดผมให้เด้อให้แป้นหันผมไอ้ไปนี่ไอ้นําสิเอาเงินให้ดอกว่าสิเด้อแต่งตัวให้มันงามนุ่งเครื่องงามๆเลยพ่อเขาเจ้าพยายามแล้วเฮาฮู้ว่าโอ้ลูกหลานเขาเจ้าผู้งามเนาะแล้วก็บ่น่าเป็นห่วงอีหยังต่างนะนั่นแหละเต้าบังไอ้ลมต้มเต้าเด้เต้าโอ้บ่ทันตื่นเถอะบ่ทันลุกโอ้มันลุกจุกคนฝนตกเลยเนาะโอเคเด้อนั่นแหละน้องจัดการให้อายตามนั้นไอ้สิเจ้าน้อยไอ้จะออกไปนั่นเลยจังซั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะได้โอ้ได้ลมเพิ่นละโอ้อันนี้ก็เป็นกำลังจัดแปลงเฮือนเอาหัวหน้าเผาได้พี่น้องเอ้ยนี่ตอแก๊สพี่น้องเอ้ยเอาตอแก๊สมาประจําพี่แล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าคือว่าแหละพี่น้องคือบ่าวบุญนําได้เว้ามาแหละอยู่นี่ก็ซ้ํากับบ้านของบ่าวซ้ํากับเฮือนของบ่าวบุญนํา
100%เลยพี่น้องเลยเนาะบ่าวบุญนำว่าจะเอาสาวนกเอาบุญมีมามาพักนำแต่ว่าลูกชายบุญมียังคนน้อยยืนเอาพี่น้องเนาะก็เลยว่ามาพอดันได้เถอะฉะนั้นก็สองสามมือได้เที่ยวไปเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องเอ้ยเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะที่นี่คือที่ประจำของบ่าวบุญนำบ่าวบุญนำภูมิใจพี่น้องเห็นบอกขนาดเขาเจ้าอยู่ในป่าเขาเจ้ายังทิมชีวิตของเขาเจ้าออกมายืนบ่าวบุญนำเขาเจ้าเกิดมาแต่ป่าแท้ๆนะพี่น้องเอ้ยไอ้บุญรอดบ่แม่นอันปะละดงนะอายังปกไว้เด้อปกละดงบุญรอดกำลังเอาส่งเนาะพี่น้องเอ้ยกำลังเอาส่งเอาส่งกันนุ่งเลยกำลังเอาส่งโอ้แจ้งสว่างเลยแค่นี้นะบัดนี้บ่ที่เฮาจะกินข้าวรวมตัวเนาะบ่ที่อันแขกมาแบบมื้อนั้นน่ะมาหลายๆแล้วเขามาซุ่มกันเนาะไปไอ้บุญรอดลุงส่งไว้ลูกเอ้ยลุงส่งพอนำจะมีเวียกลมนิดนึงไว้ลุงส่งเธอหาชมผู้นี้มัดดงเขาไม่ดงเลยเนาะเนี่ยพ่ออันขึ้นฮอดอันอีย่งอีเต้าบ่อีจอมบ่คือทอดเรากินข้าวกินน้ำเราลูกจะพาไปยามเด้อไปยามเออไปยามเรามาอันบ่พอไปยามเขาเป็นเข้าเฮียนมีแต่เขาไปยามเรากลับมาเขาอยู่นี้เราขึ้นฮอดเลยแล้วก็ลูกกับจะพาแล่นไปยามตื้มนะเนี่ยเอาซีนไปตอนลัดเด้อไปตอนกับอันอีพ่อเลยเนาะเมื่อวานไอ้คุณก็แต่ว่ามันคือว่าแล้วพี่น้องมันฝนตกบ่ได้ไปเนาะนำการเนาะวันนี้เนาะแม่เท่ามีขึ้นฮอดล้านบ่ขึ้นฮอดล้านบ่ขึ้นฮอดล้านขึ้นฮอดจอมใจขึ้นฮอดอันย่งอีเต้าบ่ขึ้นฮอดขึ้นฮอดแล้วจะน้อยกินข้าวแล้วไปย่ามนำลูกเด้อไปลูกค้าไปย่ามเด้อติ๊กไปยามล้านเนาะไปเนาะไปยามเบิ่งน้องไปยามล่ะกลับมาเนาะนะไอ้บุญรอดไปยามอันเอื้อยเนาะแม่อันขึ้นฮอดล้านบ่อ๋อแม่ก็ฮอดล้านไปเกียมกินข้าวแล้วเกียมเครื่องลูกค้าไปยามเด้อว่าก่อนไปยามเบิ่งน้องพร้อมแล้วไปเนาะไปยามเนาะกินข้าวก่อนเนาะเรากลับมาแล้วจึงซื้อท่านเนาะซื้อท่านมาเลยอยากได้ยังกะเดี๋ยวออกไปเลยลูกจะซื้อให้เด้อไปยามเบิ่งนี่แม่บ่อยู่แม่ไปชอกตัดเงินทุนก่อนมื้อนี้นะบ่ไปยามล้านก่อนยามล้านก่อนอันอยากได้โทรศัพท์ทำลูกมาแล้วค่อยไปตัดมาหุบลูกพ่อมีสิเก็บบ่เนาะไปยามนำกันเนาะอยากกินกาแฟไปเอาจกแม่บ่นี่พ่อไปพูดแล้วอันหม้อแกงหันย่างอีนึงอยู่ห้วยเมียงน่ะหม้อแกงย่างบ่หม้อแกงน่ะตลอดน่ะหม้อแท้นี่มีแหละก็ค่อยเปมาเท่าไหร่เด้อเอามาไปคั่วกินเนาะติ๊กเนาะจังสันถือว่าเฝ้าเฮือนแล้วจะมียันเดียวถือว่าไปนี่อย่าลืมขึ้นเด้อน้องเด้อบอกไอ้ซื้อฮวดเด้อซื้อฮวดให้น้องเด้อซื้อฮวดแล้วก็ซื้อบอดอันวีเข้าแล้วมาไอ้สิแอบเด้อมาไอ้สิแต่งเอาเป็นแก๊ดเนาะแก๊ดนึงก็หมดแซ่นแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะกะเพื่อความสุขของข้าเจ้าพอข้าเจ้าไปหาอยู่หากินได้ปูได้ปลามากกับมาปั้นกันกินเด้เนาะถือว่าแบกเวียกแบกงานกันจังซั่นแล้วพี่น้องอันนี้เกี่ยมเด้อไปหาลาดนะเด้อตัวเด้อเด้อไปตอนลาดนะเด้อเกี่ยมไว้ถือว่าจังซั่นท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวบุญนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะไปตอนเปลี่ยนเอาเงินแดแล้วก็ไปฮาลานแดเนาะดอยฮาลานเกณฑ์จังซี่ละจังซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันตอนต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวบุญนำขออนุญาตจบคลิปกันสำนี้เด้อไปเบิ่งพ่อกับแม่ใหญ่ปู
ู่กับลูกชายจนโตมาแหละเบิ่งแดดทุกคืนแล้วมดเบิ่งแดดซะมือไปคิดบ่เอาโวนถ้าไปช็อกบ่ได้ตัวเพราะยุงจังสรรค์เนาะท่านผู้ชมเนาะบ๊ายบายเด้อ